เปิดสถิติไทยเจอญี่ปุ่นมีโอกาสชนะไหมหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาทัพวอลเลย์บอลสาวไทยสร้างปาฏิหาริย์กลับมาเอาชนะทีมชาติจีนแบบช็อกโลก3ต่อ2เซต31ต่อ33 16ต่อ25 25ต่อ16 25ต่อ17และ15ต่อ12เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2023ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ14ปีเกมต่อไปทัพลูกยางไทยจะต้องพบกับทีมชาติญี่ปุ่นมาเปิดสถิติก่อนแข่ง Head to Head ว่าในอดีตทัพช้างศึกมีผลงานอย่างไรบ้างกับการเจอทีมชาติญี่ปุ่นก่อนหน้านี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน U19 มีสถิติการพบกับทีมชาติญี่ปุ่น U19 ในเกมอย่างเป็นทางการเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในรายการวอลเลย์บอลหญิง U19 ชิงแชมป์โลกวันที่11นี้ย่อ2018โดยทีมชาติไทยแพ้ให้กับทีมชาติญี่ปุ่น0ต่อ3เซต22ต่อ25 19ต่อ25และ21ต่อ25จากสถิติที่กล่าวไปนั้นอาจจะบอกไม่ได้มากนักเนื่องจากเคยพบกันแค่เพียงเกมเดียวและเป็นทางทัพลูกยางจากแดนปลาดิบเป็นฝ่ายชนะไป3ต่อ0เซตแต่ถ้าดูรายละเอียดในแต่ละเซตจะเห็นว่าคะแนนไม่ได้ห่างกันมากนักไม่ได้แพ้ขาดขนาดสู้ไม่ได้แต่จากผลงานในการแข่งขันกับประเทศจีนรอบที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นว่าสาวไทยก็สามารถชนะได้ทุกทีมเช่นกันดังนั้นโอกาสเก็บชัยชนะเข้ารอบต่อไปของทีมชาติไทยก็มีเช่นเดียวกันแม้จะมีโอกาสน้อยกว่าญี่ปุ่นก็ตามสำหรับโปรแกรมนัดถัดไปสาวไทยต้องลงสนามพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่9สิงหาคม2566ขอบคุณที่มาจากสยามนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ